ไก่กับแม่ไก่น่ารักจังเลยพ่อไก่คอยเฝ้าแม่ไก่ฟักไข่อยู่ล่ะคะอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะไก่แจ้นี่หลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้คล้ายๆแบบว่าดอกหมากผสมแล้วก็แม่ไก่ก็จะเป็นไก่แจ้ขาวหางดำค่ะแม่ไก่เนี่ยสามารถฟักไข่เองได้แต่ว่าบางตัวก็ไม่ฟักนะคะแต่ตัวไหนที่ขยันฟักก็ฟักอยู่ตลอดค่ะเราก็เอาตะกร้ากระเช้าปีใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็เอาฟางใส่แล้วก็แม่ไก่ก็ฟักแม่ไก่กับพ่อไก่ฟักไข่เอ้ยไม่ใช่แม่ไก่ฟักไข่แต่ว่าพ่อไก่มาเป็นกำลังใจให้กับแม่ไก่อยู่ใกล้ๆน่ารักจังเลยพ่อไก่น่ารักจังเลยแหมยืดตัวฟังละสิน่ารักจังเลยไม่รบกวนแล้วนะคะเกรงใจเพราะว่าบางทีเขาก็คิดว่าไม่ปลอดภัยพ่อไก่น่ารักแล้วก็สวยเท่หล่อเลยแม่ไก่ก็สวยในกองเราก็จะมีมุ้งกันยุงได้ด้วยค่ะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่ายุงก็จะเป็นบางทีเนี่ยยุงเนี่ยมากัดแล้วก็นำโรคมาให้สัตว์ได้ไม่ว่าคนเราก็ได้อะเช่นที่เป็นไข้เลือดออกกันอยู่เนี่ยถ้ายุงมีเชื้อไข้เลือดออกไปกัดคนอื่นก็เป็นไข้เลือดออกได้แล้วก็สัตว์ด้วยค่ะถ้ามีแบบยุงมีเชื้อไข้อย่างมีเชื้ออย่างอื่นเนี่ยค่ะไปกัดสัตว์อีกตัวนึงไปกัดสัตว์ตัวอื่นเนี่ยก็เป็นโรคได้ไก่เป็ดเราก็จะมีมุ้งกันยุงด้วยค่ะสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยบางทีโดนยุงกัดก็เป็นโรคได้ค่ะเช่นหมาเนี่ยค่ะก็ต้องมีมุ้งกันปลอดภัยกว่าค่ะกันยุงไว้ด้วยมุ้งนี่ค่ะนี่ค่ะเราทำเป็นผ้าม่านค่ะแล้วก็สามารถดึงเวลาช่วงเย็นๆนะคะก็ดึงเนี่ยค่ะมีด้ามจับเนี่ยค่ะมีด้ามจับแล้วก็ดึงกลางเนี่ยค่ะก็สะดวกสำหรับการดูแลเป็ดไก่แล้วเราก็มีเหล็กเนี่ยค่ะเหล็กแล้วก็ทำเป็นรูห่วงแล้วก็ลูดเข้าลูดออกได้เพราะไก่น่ารักจังเลยแม่ไก่ก็น่ารักเอาละค่ะเราไม่รบกวนแล้วแล้วพบกับ JP Happy Channel ได้ใหม่ในตอนต่อไปอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะพ่อไก่หันมาขอบคุณด้วยค่ะ อ๋อแม่ไก่สงบแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ